รีวิวจากเย็บผ้าฉบับคนใช้ไม่เป็นในงบ1ใบเท่ากันค่ะใช้ไม่เป็นจริงๆนะทุกคนนี่คือดูคู่มือเอาหน้างานเลยอุปกรณ์ใดๆที่เขาให้ในกล่องก็มีมาประมาณนี้นะคะตัวเครื่องก็มีขนาดกระทัดรัดเลยค่ะทุกคนสามารถพกไปไหนมาไหนได้ที่ชอบเลยคือมีเทมเพลตไลน์ที่จะเย็บให้เราด้วยไปค่ะทุกคนตัดผ้าแล้วไปทดลองกันวิธีการใช้งานนะคะทุกคนอย่างแรกเลยตรงนี้เขาจะมีไม้บรรทัดมาให้แล้วก็ได้ใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็ที่ด้านบนนี่ก็จะเป็นเหมือนระยะห่างความถี่ของเข็มนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลายแบบถ้าเราอยากได้ลายที่1แล้วก็หมุนไปที่เลข1อยากได้ลายไหนก็หมุนไปที่เลขนั้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ถ้าปกติเราดันคือเราเดินเครื่องค่ะมันจะไปข้างหน้าเห็นป่ะแต่ถ้าสมมุติเรากดตัวนี้ไปพร้อมๆกันมันจะย้อนกลับมาข้างหลังนะคะนี้นี่แต่ถ้าสมมุติใครที่ไม่อยากกดตรงนี้นะให้กดตรงนี้มันก็จะมีช้ากับเร็วช้าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็มีแบบเร็วคือตรงนี้มีไฟให้ด้วยเผื่อเวลาเราใส่ได้เข้าเข็มแล้วมองไม่เห็นแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันเหมือนกับว่ายกเข็มตรงนี้ค่ะพอเราหมุนแล้วมันก็จะแบบยกขึ้นยกลงเนาะอันนี้จะเป็นไลน์ที่สองนะคะปุ๊บนี่นะคะนี่ตรงนี้ไลน์สองนะทุกคนต่อไปเดี๋ยวจะเป็นไลน์ที่ห้านะคะนี่เห็นไหมประมาณนี้อ๋อใช่มันซิกแซกเราวินแล้วซิกแซกเราวินใช่ไหมอ่ะยังต้องฝึกอีกเยอะใครจะตามนะคะคุณสั่งได้เลยที่ตะกร้าค่ะ